ปัจจุบันกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเมืองหลวงเพียงไม่กี่เมืองในเอเชียที่ไม่มีสวนสัตว์ให้เด็กๆได้ศึกษาหาความรู้ที่โตเกียวมีโซลมีฮานอยมีจาการ์ตามีมะนิลามีสิงคโปร์มีแม้ว่าจะมีแผนสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ที่ปทุมธานีแต่ไม่เห็นความกวีกวาดใช่ไหมครับว่าแผนจะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่จะมีการทำแผนการขนส่งสาธารณะที่พาเด็กๆไปได้อย่างสะดวกจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไม่เห็นความชัดเจนท้องฟ้าจำลองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับถูกละเลยขาดแคลนงบประมาณในการดูแลพัฒนาการเรียนรู้ในโลกยุคปัจจุบันให้ความสำคัญกับทักษะไม่ได้ให้ความสำคัญกับหน่วยกิจหรือใบวุฒิกระดาษอีกต่อไปแล้วคุณค่าของการเรียนรู้ครับท่านประธานอยู่ที่ว่าทำอะไรได้หรือไม่ได้ทำได้แค่ไหนแข่งขันกับคนอื่นแล้วอยู่ในระดับใดร่วมมือกับคนอื่นในการสรรสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าการทำคนเดียวได้หรือไม่วุฒิบัตรประกาศนียบัตรจะมีกี่ใบจะหนาแค่ไหนจะมีกี่ปึกไม่ได้มีความสำคัญอะไรเหมือนโลกในยุคอดีตอีกต่อไปกลไกที่ทำให้ประชาชนมีแรงจูงใจในการเรียนรู้ในการพัฒนาตนเองไม่ปรากฏชัดในร่างพรบฉบับนี้สิทธิประโยชน์ทางภาษีของบุคคลธรรมดาที่พัฒนาตนเองจากการฝึกอบรมตามที่ตนเองให้ความสนใจหรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับประชาคมวิชาชีพต่างๆการอุดหนุนคูปองให้ผู้ที่ว่างงานมีอธิปไตยในการเรียนรู้ในศาสตร์หรือในทักษะที่เขาสนใจผมไม่เห็นว่าจะมีมาตราใดที่เอื้อให้เกิดการสนับสนุนในลักษณะนี้อย่างชัดเจนท่านประธานครับนอกจากนี้ผมยังไม่เห็นกลไกในร่างพรบฉบับนี้ที่จะสร้างแรงจูงใจให้กับภาคเอกชนและองค์กรต่างๆโดยเฉพาะท้องถิ่นในการสร้างแหล่งเรียนรู้แต่สิ่งที่เห็นฮะกับมีการรวมศูนย์อำนาจไว้กับราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคมีการสถาปนาให้สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กลายสภาพเป็นกรมซึ่งต้องมีตำแหน่งข้าราชการระดับสูงเพิ่มเติมขึ้นมาอีกและในมาตรา17 18 19ยังจะมีโครงสร้างสำนักงานในส่วนของจังหวัดอำเภอและล้วงลูกลงไปถึงตำบลเกิดขึ้นอีกด้วยแทนที่จะกระจายอำนาจให้กับท้องถิ่นกับรวบอำนาจมาที่ส่วนกลางและหล่อเลี้ยงแขนขาที่เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาคแทนที่จะให้ความสำคัญกับโรงเรียนในระบบในการจัดการศึกษาแบบทางไกลหรือ distance learning ไม่มีหากโครงสร้างเหล่านี้เกิดขึ้นครับท่านประธานครับจะมีแต่ความสิ้นเปลืองงบประมาณกับงบประมาณแบบเบี้ยหัวแตกที่สำคัญการเรียนรู้ของประเทศนี้ที่ควรจะเป็นไปตามอัธยาศัยกลับจะถูกครอบงำโดยรัฐราชการรวมศูนย์โดยมีส่วนราชการส่วนภูมิภาคทำงานแบบรัฐราชการโบราณที่ทำตามงบที่มีงบเท่าไหร่ก็ทำตามนั้นไม่มีการเชื่อมโยงและให้ความสำคัญกับท้องถิ่นเลยยกตัวอย่างง่ายๆครับท่านประธานครับปัจจุบันกรุงเทพมหานครนับตั้งแต่วันที่30กันยายน2561เป็นต้นมาวันนั้นเป็นวันสุดท้ายที่สวนสัตว์ดุสิตหรือเขาดินวนาเปิดให้บริการเป็นวันสุดท้ายปัจจุบันกรุงเทพมหานครนะครับเป็นเมืองหลวงเพียงไม่กี่เมืองในเอเชียที่ไม่มีสวนสัตว์ให้เด็กๆได้ศึกษาหาความรู้ที่โตเกียวมีโซลมีฮานอยมีจาการ์ตามีมะนิลามีสิงคโปร์มีที่มาเลเซียสวนสัตว์เนกาล่าแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ในใจกลางกรุงกัวลาลัมเปอร์แต่ก็อยู่ห่างจากกัวลาลัมเปอร์เพียงแค่5กิโลเมตรเท่านั้นสำหรับประเทศไทยแม้ว่าจะมีแผนสร้างสวนสัตว์แห่งใหม่ที่ปทุมธานีคลอง6แต่ไม่เห็นความกวีกวาดใช่ไหมครับท่านประธานว่าแผนจะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อไหร่จะมีการทำแผนการขนส่งสาธารณะที่พาเด็กๆไปได้อย่างสะดวกจะเกิดขึ้นได้อย่างไรเราไม่เห็นความชัดเจนท้องฟ้าจำลองพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ในพื้นที่กรุงเทพมหานครกับถูกละเลยขาดแคลนงบประมาณในการดูแลพัฒนาผมไม่เห็นว่ากลไกมาตราใดในพรบ.นี้จะแก้ปัญหานี้ได้ร่างพรบ.ส่งเสริมการเรียนรู้ฉบับนี้ครับท่านประธานโดยสรุปผมสรุปอย่างนี้ครับว่าไม่ใช่การส่งเสริมการเรียนรู้แต่เป็นการควบคุม
ครอบงำการเรียนรู้ของชาติที่ขาดการกระจายอำนาจถ้าหากรัฐสภาแห่งนี้ยังปล่อยให้พรบฉบับนี้ผ่านไปสิ่งที่จะเกิดขึ้นแน่ๆครับท่านประธานแล้วเราจะบ่นกันชั่วกับชั่วกันก็คือการสิ้นเปลืองงบประมาณแบบเบี้ยหัวแตกและต้องให้คณะกรรมการคอยตัดงบประมาณโดยที่ไม่ส่งผลประโยชน์ต่อการเรียนรู้ตามอัธยาศัยที่เป็นความต้องการของท้องถิ่นและประชาชนเลย